เจอใครฮะไปเจอจัดเจมที่กองไผ่ด้วยแต่เมื่อวานเนี้ยพี่ชายเขาโทรมาเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยเอาเจอแล้วเจอยังเดี๋ยวผมเอาแล้วเดี๋ยวผมเอาเฮ้ยเจอแล้วเว้ยเดี๋ยวจ้องกันแล้วโผล่มาทิ้งกันวันนี้ตอนนี้อยู่ที่ลาดพร้าว129นะครับวันนี้จะมาดูเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เคยเจอกันที่วัยหนุ่มปทุมว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เขาต้องมาเดินเร่ร่อนนอนข้างทางแล้วก็จากคนที่เดินขายพระปกติคือคนละแวกนี้จะรู้จักดีเลยว่าคนนี้แต่ก่อนคือสติดีไม่เป็นอะไรแต่อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมไปเห็นโพสต์นึงว่านี่มันเพื่อนเราดีกว่าเคยเจอกันที่วัยหนุ่มมันโผล่ผมก็เลยจะมาดูเขาหน่อยหาตอนนี้หาตัวอยู่เขาบอกว่าจะอยู่แถวเนี้ยแถวตลาดแถวอะไรถามร้านค้าดีกว่าจะถามนะครับอันนี้น้องที่เจอใช่ป่ะครับพี่ที่เจอใช่ไหมแล้วก็ส่งข้อมูลมาพี่ใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วสรุปแล้วเป็นเพื่อนพี่ด้วยเป็นเพื่อนด้วยถามประวัติได้ป้านี่น่าจะรู้ป้าคนนี้น่าจะรู้ไหมครับสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะสวัสดีผมเป็นเพื่อนของกิ๊ฟครับตอนนี้กิ๊ฟไม่อยู่แถวนี้อยู่ไม่อยู่แล้วมันไปไหนตอนนี้เช้าก็มาเอาข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวกรอบจะไปไหนป้าไม่รู้นะป้าเห็นอยู่มันสดยอดเอาแล้วเขามาเอาข้าวแล้วใครจ่ายเพื่อนเขาเนี่ยมาสั่งไว้ว่าถ้าเพื่อนเขามาอ๋อนี่เหรอนี่เหรอให้เอาอะไรเอาได้เลยอ๋อเขาจะมาจ่ายเงินให้ที่นาเคยเห็นเขาตอนเขาเด็กๆอะจะหล่อหน้านักของเขาแล้วก็ยายมาตามแล้วก็พามากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือญาติพี่น้องเขาก็มีถูกไหมเคยเห็นคนเดียวนะเคยเห็นคุณยายเขายายประมาณสัก70กว่าตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้น่าจะเสียชีวิตไปแล้วแหละเพราะว่าเห็นกัน20ปีที่แล้ว20กว่าปีที่ยังถามว่ายึดจำป้าได้ไหมเพราะว่าเคยมากินข้าวประจำเนาะครับยายพามานะเขาบอกจำได้ครับอแล้วถามว่ายายยังอยู่ไหมแต่ในใจป้านะคิดว่ายายเสียชีวิตไปแล้วเพราะตอนนั้นยายอายุประมาณ70กว่าตัวขาวหมดเลยแต่ดูดีอ่ะดูแบบดีนี่กิ๊ฟบอกว่ายายเหรอผมมียายเหรอเอาเหรอก็เลยคิดว่าเออกิ๊ฟยังคงจำได้บ้างไม่ได้บ้างคงไม่เหมือนเดิมใช่ไหมบ้างเออแต่ก็ยังดีนะจำป้าได้ใช่แต่มันไม่ดุร้ายนะมันมีความน่ารักนะเออผมก็เลยถามเลยแล้วคนละแวกนี้เขาก็รู้ใช่ไหมแม่ย่าป้ารู้จักที่คนเดียวคนละแวกนี้ก็รู้คนละแวกนี้ก็รู้แล้วปัจจุบันเขานี่สายใจคอเป็นไงบ้างที่เขาเดินอยู่แถวนี้เหมือนเดิมแหละก็มันก็ไม่ดุร้ายไงพูดรู้เรื่องเรื่องคือการทำผมครับผมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วนี่ผมจะเจอเขาได้ที่ไหนปี 3 40เนี่ยเขามาเขาจะมาหาป้าเขามาเขาเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่เพื่อนเขาพามากินข้าวครับเขาบอกว่าเพื่อนเขาดีจังเลยเขาเห็นเขาโดดกอดเลยเขาบอกเออเขานั่งกินข้าวเขาโดดกอดเลยเขาบอกว่าให้ตังเพื่อนเขาดังแล้วไอ้นั่นก็เหมือนบอกว่าอายคนอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกไม่ต้องอายเราเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยกระโดดกอดกันเลยแต่เห็นบอกว่าเมื่อกี้เพื่อนเขาแหละบอกว่าเป็นคนคนอื่นเขาไม่คุยไม่กล้าคุยแล้วก็ไม่คุยด้วยใช่ไหมเขาไม่ต้องหาขอบคุณมากครับป้าข้อมูลเดี๋ยวผมกินข้าวป้าเลยดีกว่าเพื่อเดี๋ยวรออาจจะรอเนาะแล้วเดี๋ยวนั่งคุยกับก้าวหน่อยว่าเฮ้ยเพื่อนรักคืองงใช่ไหมแล้วก็กระโดดต่อกันเลยเหรอผมเห็นผมก็เรียกเขาเลยผมไม่อายเลยนะว่าคนนี้คือเพื่อนผมคือกิฟต์นี่เจอกิฟต์ได้ยังไงเจอที่เรือนจำมาเดี๋ยวนี้ยังจำไม่หนุ่มพอดหน้าได้ไหมโอ้เปิดเผยหน่อยคนดีเราคนดีเราต้องเปิดเผยหน้าหน่อยหน้าตาดีมากจับมือทีสุดยอดน้ำใจนะนี่คือก้าวนะครับที่ส่งข้อมูลมาบอกว่าไอ้พี่โค้กก้าวก็อยู่รุ่นเดียวกันใบหนุ่มแต่เราไม่ได้ไม่เจอกันคือมันสวนกันไปสวนกันมาใช่ไหมแต่ผมอยู่กับคู่ดีพี่โจอ่ะพี่เสือก็อยู่เสือดุสิตแต่แบงค์ตอนนี้อยู่บางขวางแต่แบงค์วสันใช่ใช่แบงค์วสันใช่เราอะเด็กฝั่งทนใช่ไหมใช่ครับเออแล้วเรามาอยู่ที่มาเจอที่บางกะปิพ่ออยู่นี่แต่เขาทำงานที่เขตไงที่พ่อปกติแล้วก็เลยอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่นู่นน้องแถมก็มีหลังที่
ไปอ๋อแล้วก็มี2หลังผมติดข้างในผมจะยึดฝั่งคนตลอดนี่ผมยังแทงเบนโอรสเลยผมอยู่เรียนอ๋ออยู่กับเบนโอรสใช่ครับใช่ตะเกเรก็เขาพี่เบนอืมครับแต่มารู้จักกิฟต์ตอนไหนรู้จักกิฟต์ข้างในอืมก็ป้ามวยได้ไงผมชอบต่อยมวยข้างในอ๋อเป็นมวยตู้อะไรด้วยแต่อยู่คนละบ้านนะเออเอาวันแรกที่เจอกิฟต์ก่อนเลยเรานั่งกินข้าวที่ร้านนี้ใช่ครับนั่งกินตรงนี้อืมกับแฟนใช่อ่ะแล้วกิฟเดินมาหรือว่ากิฟเดินมาทางเดินมาเหมือนคนบ้าหรอจับผมยาวมาเลยแล้วผมเห็นปุ๊บผมมาตามหน้าผมว่าจะกินข้าวเขาเดินมาถึงเป็นกิฟเขาบอกอ้าวว่าไงเพื่อนนี่นะครับแล้วผมถามว่าจำผมได้ไหมผมจำได้ก้าวเออเรียกชื่อเราด้วยเหรอจะยืนคุยอยู่ตรงนี้แหละผมก็เลยบอกว่ากิฟกินข้าวไหมล่ะเขาตังไหมมันบอกว่าไม่เอาไม่เป็นไรเขาตังไหมจะกินอะไรไหมผมเลยให้ตังไปเออถามป้าป้าเขาได้ยินเออป้าเขาบอกแล้วว่าเราให้ตังแล้วกระโดดผมไม่มีตังหรอกแต่ผมมีเท่าไหร่ตอนนั้นคือต้องห้ามไปก่อนเพราะว่ามันเป็นแผลด้วยห้ามไปซื้อยาเลยมีแผลที่เท้าเลยเลือดออกเลือดออกเยอะเหมือนกันอืมครับผมโทรไปบอกพี่โอ๊ตจริงชันก่อนอืมส่งรูปไปให้เขาดูส่งรูปไปให้ป้าบางแคป้าบ้าตาบ้าสนิทกับเขาเออเขาบอกว่าลองส่งมาให้พี่โค้ดูดิแล้วพอพี่เห็นรูปเอ้าไอ้กิ๊ฟที่มาแล้วว่าเจอเฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนั้นไม่รู้ผมก็คือกิ๊ฟไม่มีวี่แววเลยว่าจะหลุดหรือจะเป็นคนไม่ปกติปกตินะใช่ไหมมันไม่เป็นไรผมถามว่ากินวีห้าไหมหรือเอากินยาระงับประสาทอะไรไหมผมไม่เอาผมไม่เป็นไรคนเขาเห็นแล้วว่าผมไปยืนกอดกับไอ้เรื่องผมจำนะแต่ตัวมันเหม็นนะมันดำไปหมดทั้งตัวเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำแล้วก็ถามว่าไอ้หนุ่มกินไปก่อนตรงมันได้ไงเอาเพื่อนผมป่ะขึ้นมากเลยนะผมบอกป้าก็เพื่อนอ่ะผมก็บอกป้าเราเรื่องนี้ไงเออครับแล้วหลังจากนั้นก็มาดูทุกวันเลยก็มาทุกวันมาเดินขายผ้าอยู่แล้วอยู่ดีก็เป็นนี้ไปได้ไงก็ไม่รู้ผมรอใช่ครับแล้วก็ขายผ้าขายเพื่อก็ไม่เอาแล้วไม่เอาเลยจะเอาผ้าผมก็เอามาให้ผมจะตั้งแผงขายผมก็เลยเอาผ้ามาถุงต่องเห็นเสือรุ่นสิทธิ์บอกพี่เหมือนกันนะเออบอกว่าอะไรนะบอยไลน์ผ้าเอาคนไม่รู้จักเนี่ยรู้จักเนี่ยคือห้องโดนอ่ะครับไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกหรอเนี่ยลองให้เด็กคนนี้เนี่ยลองไปนั่งคุยกับเขาเนี่ยเออไม่กล้าหรอกแล้วทำไมกิ๊ฟจะทำอะไรเขาถ้าพูดไม่เข้าหูคงโดนอ่ะหรอลองแล้วแบบนี้เลยหรอใช่เพราะกับผมนะกับผมนะมันยังขึ้นอยู่กับผมขึ้นเสียงแต่ผมไม่ได้เล่นหมูนะเออผมไม่โกงผมก็มันไม่ทำหรอกมันดีใจแค่ไหนตอนเราเจอเนี่ยกิ๊ฟเนี่ยเป็นเหมือนซามูไรของบ้านปทุมเลยเออมันอยู่กับแซมโบช่วยที่จำได้นะที่ผมจำได้แต่เขาย้ายมาจากลาดยาวมาวัยหนุ่มที่จำได้เลยแต่ไม่รู้ว่ากิ๊ฟจะจำเราได้ป่ะแล้วกล้าได้บอกว่าไว้เดี๋ยวบอกพี่โค้ชซีโร่ผมถามกล้าว่ากิ๊ฟจะรักษาตัวไหมเดี๋ยวผมช่วยบอกพี่โค้ชให้โค้ชไหนเพื่อนโค้ชร่มเก้าหรอไม่เอาโจดกับมันเก้าแล้วไงพูดร่มเก้าโจดกับมันผมก็เลยไม่พูดไม่ต้องอย่างอยู่นี้ได้แล้วผมก็สงสารผมมีผมก็ต้องแบ่งเมียออกไปกินทำงานด้วยไหมก็ให้ร้อยนึงถามว่าพอไหมบอกไม่เอาแค่60พออะไรทำนองนี้มันก็ยังดีว่ามันยังเอาแค่10 70 80ใช่ไหมไม่เอาหมดเออผมก็เลยบอกเนี่ยมีเท่านี้เพื่อจะแบ่งกันไหมหรือจะเอาหมดเลยผมถามเขาอันนี้ถ้าเอาหมดเลยผมก็จะให้ถ้าก้าวช่วยเหลือเนี่ยตอนที่ก้าวทำงานอะไรผมทำงานเป็นรปภอยู่รปภตอนแรกทำงานเขตอยู่รปภเนี่ยเขตนี่เหรอเขตปุ๋ยปุ๋มอ๋อ9ปีอ่ะสั่งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปตามหาพี่กิ๊ฟครับโอเคเดี๋ยวตามหาไปดูว่าพี่โค้กโดนไล่แทงหรือเปล่าเช้าเนี่ยก็เดินไปตรงนี้เจอเพื่อนเราหรือเปล่านะครับพี่เสือฮัลโหลเพื่อนเออผมเดินหากิ๊ฟอยู่จะไปหน้าโลตัสบางปิใช่จะไปดูเห็นพวกพี่ๆที่เซียนพาร์คเขาบอกว่าไม่แน่ก็อยู่แถวนั้นเสือดุสิตนะครับโทรมาเสือก็จะมาช่วยด้วยเพราะว่าเป็นเพื่อนของเสือด้วยก้องเกียรติส่งดาวมาให้ร้อยดวงเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวดาวตรงนี้แหละไปช่วยเหลือกิฟต์ครับผมล่าสุดผมเอาพวกเสื้อผ้าพวกอะไรมาบ้างแล้วนะป้าผมมาตามหาคนนะคนนี้ป้ารู้จักไหมเคยเห็นไหมคุ้นไหมเคยเดินจะเป็นเด็กนะวันนี้เห็นไหมยังไม่เห็นอ๋อวันนี้ยังไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นเป็นอะไรอ่ะเปล่าเพื่อนเขาใช่ป้าขายไง
บาท20บาททั้งหมดนี่เท่าไหร่ฮะแล้วได้กลับบ้านเลยไหมครับกลับเลยบ้างเอาหมดเลยเท่าไหร่มาจากไหนผมมาจากกะละครั้งหนึ่งใบกงกิโลเคยฟังไหมเรื่องกะละครั้งหนึ่งใบกงกิโลเลยเนี่ยเรื่องเล่าเอาไม่มีเหรออันนั้นอาจารย์ยอดอาจารย์อาจารย์ยอดเหรออ้าวนับมาอ้าวมาดูเท่าไหร่หมดที่บ้านอะไร20คูณได้หน่อย400บาท400บาทโชคดีโชคดีใช่ไหมป้าขอให้ป้าโชคดีอย่างนี้ทุกวันนะแล้วเดี๋ยวผมก็โอ้ยไม่ต้องไหว้ป้า1 2 3 4อันนี้4อันนี้ค่ารถกลับบ้านครับอย่างนี้เราต้องกลับไปร้านข้าวต่อแล้วก็ขนมป้าให้กับพวกพี่เขาใช่พอดีอ่ะกินขนมเปล่ากินขนมกินขนมครับเอาขนมกินป่ะลุงกี่คนครับลุง3คนนะ4คนเหรอโอเคขอบคุณครับโอ้ยไม่ต้องว่าครับครับผมเอ้ยลุงเคยเจอคนนี้ไหมเจออยู่ไหนอ่ะจิ๊บไอ้เกอร์ทำไมจิ๊บใช่ไหมใช่ผมเป็นเพื่อนเขาผมจะมาช่วยเหลือเขาเดี๋ยวนะตรงสี่แยกครับเห็นไหมสี่แยกตรงป้อมตำรวจข้ามฝั่งจะมีลานจอดอยู่มันจะอยู่ตรงรั้วสังกะสีอยู่ข้างเอ้าเหรออยู่ไม่ช้ายังเห็นเลยตรงข้ามไปเลยข้ามแยกใช่ไหมสี่แยกฝั่งตรงข้ามอยู่ฝั่งอีกที่นึงก็ฝั่งสวนเข็มจะมีโดมอยู่ครับตรงนั้นไม่มีแล้วนั่นมันจะอยู่แถวนั้นแหละตรงนั้นไม่มีโอเคขอบมากครับลุงฝั่งตรงข้ามที่ไม่รู้ว่าสังกะสีตรงข้ามแยกใช่ไหมใช่ข้ามไปข้ามแยกไปก่อนแล้วก็เดินข้ามฝั่งไปแค่ไหนด้วยสังกะสีหน่อยไหมครับผมเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแล้วที่ลุงอยู่แถวนี้นานเนี่ยตั้งปีแล้วตั้งปีแบบพูดง่ายว่าแย่ตกงานแล้วไม่ออกขอตกงานเหรอแล้วเพราะอะไรตกงานเพราะไม่มีงานตกงานเพราะไม่มีงานโหลุงไหวถือเป็นเจ้าคิดเนี่ยผมว่าเออช่วยก็ดีครับผมจะเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนกันผมก็เลยมาดูว่าเขาเป็นยังไงช่วยอะไรได้บ้างตอนนี้สภาพมันเบี้ยสุดรอใช้คำนี้เลยเหรอแต่ก่อนกิ๊บลุงเจอมาตั้งแต่ปล่อยพระขายพระใช่ไหมตั้งแต่มันมีรถขับตั้งแต่มีรถขับแล้วเดี๋ยวนี้รถไม่มีขับแล้วหายเหรอโอ้โหโคตรซวยเลยรถหายใช่เขาบอกรถหายรอเนี่ยเริ่มแรกไปหาลูกโดมนี่ก่อนเลยไปหายไปอ่ะนะใช่ก็อยู่ข้างเอาโอเคขอบมากลุงครับเดี๋ยวดิมีเดี๋ยวต้องเจอตอนนี้ครับเสือติดกับตรงยานาวาเรามาแล้วนะครับออกสื่อเลยดิออกสื่อเลยเนี่ยเด่น1เด่น2มาเจอกันแล้วไม่เอาแล้วดิไม่เอาแล้วเลิกแล้วดูแม่งดิบ้าไปเสือลูกแล้วแม่งมันเลิกออกสื่อจริงอ่ะดูดินี่นะครับก็มาช่วยตามหากิ๊ฟเออใช่แล้วเราจะเจอที่ไหนครับเจอกิ๊ฟที่แดนอะไรผมเจอที่แดน2กับแดน1แดน2อยู่กับผมอยู่บ้านเดียวกับผมเจอที่แดน7แล้วก็แดน1ไปอยู่กับบ้านปทุมอยู่กับปทุมใช่ใช่โค้ชแต่ช่วยใช่ไหมใช่ตอนนี้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ดิกิ๊ฟย้ายโอ้ยเดี๋ยวไม่เอากิ๊ฟไปของไผ่ป่ะไปของไผ่ใช่ไหมมันมาจากลาดยาวอ่อนไม่ใช่ใช่มาจากลาดยาวไปเจอนี่ไงเจอใครฮะไปเจอจัดเจมที่ของไผ่ด้วยอ๋อนั่นหลังแล้วหลังจากนั้นแล้วใช่แต่เมื่อวานเนี้ยพี่ชายเขาโทรมาเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยพี่ชายเขาก็รับนะแต่ตัวเขาไม่ยอมกลับแล้วพี่ชายเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้ก็เมื่อวานเนี้ยพอโพสต์ไปใช่ไหมพี่ชายเขาติดต่อกลับมาอ๋อเสือโพสต์ไปที่บ้านเขาเอาอยู่ที่บ้านเขาเอาแต่ตัวมันไม่กลับใช่เขาบอกว่าช่วยเขาได้ไหมเขาขอร้องว่าช่วยเขาได้ไหมอะไรเงี้ยช่วยให้น้องเขากลับมาได้ไหมเสือจะเอาแนวเดียวแบบเป้ใช่เราเคยจับเป้อะทำมันรุนกรกิ่งเป้เหรอเคยรุนแบบนี้แหละเราก็ช่วยเป็นตรงโรงพยาบาลเจ้าพยาเป้ทุกวันนี้ก็หายก็รับจ้างสักก็เนี่ยวันนี้ก็คืออยากจะทำให้เป็นเหมือนเป้นะใช่แต่ดูที่ว่าเขาจะไปหรือไม่แต่อย่างของเป้เนี่ยคือเราขอพ่อแม่เขาแล้วเราก็ล็อกไปก็เดี๋ยวเราก็ขอพี่เยอะ
พี่เขาอะให้ไปแต่มันจะไปหรือเปล่าใช่เพราะเขาบอกว่าถ้าเราไม่เรียกชื่อมันใช่ไหมมันมันจะไล่แทงใช่ไล่แทงไล่แทงรอใช่เออไม่โดนคนเดียวแล้วไปไปอยู่ในโพงได้รู้เปล่าอยู่ในโคมเนี่ยเหรอในโพงเหรอไอตรงส้มส้มเนี่ยเหรอเออไปดูดิไปดูดิไม่มีนะไปดูดิไปดูก่อนดูก่อนดูดิแล้วเขาชอบคนคนอยากให้อยู่ตรงไหนอ่ะก็แหละมีมีเขาจะมาช่วยเยอะใช่คนที่รู้จักกับกิฟต์อ่ะพอเราโพสต์ไปอ่ะคนจะมาช่วยเยอะมากเลยเออเออเออถูกนี่เว้ยใช่ป่ะใช่ที่มันป่าดอ่ะเขาบอกว่าถ้าจะเข้าไปต้องใช้รถมีขึ้นเลยมีคนอยู่ป่ะเออเดี๋ยวมันเฮ้ยมันพักเลยเนี่ยเสื้อกระโปรงกระเป๋ามันอยู่ในถุงเท้ามันก็ไม่ดีอยู่เลยก็เนี่ยเสื้อผ้ามันก็อยู่เนี่ยต้องไงเอาทั้งของมาผมมาแต่ละทีใช่ไหมแล้วก็ผมก็จะทำเอาอ่ะเข้ามานั่งมันมีห้องวิจงห้องวิจัยด้วยเนี่ยเอ้ยน่าจะไปเยอะน่าจะเสร็จน่าจะไปเยอะหรอกระเป๋าก็เนี่ยตู้ผมตู้ผ้ายังดีอยู่อย่างนั้นเนี่ยเออแล้วตัวไปไหนเนี่ยนี่คนซื้อให้มาเหรอวะอ๋อมีอ๋อมีคนให้มาอ๋อซื้อให้มาเพราะเดี๋ยวจ่าเจมส์เขาจะโอนเงินมาช่วยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมถึงที่แล้วเดี๋ยวผมโทรให้ให้โอนให้เพื่อนดีกว่าโอนให้ผมเหรอใช่เพราะผมได้รับเงินโอนบอกสื่อเนี่ยเหมือนกันเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไปอย่างนี้เพื่อนเขาบอกแล้วสังกะสีตรงไอ้เนี่ยตรงสังกะสีตรงนั้นอ่ะเขาบอกสังกะสีนู้นเหรออันนี้ไม่มีเตรียมครับผมมาเจอกันเนี่ยคือเสือก็มันจะมาช่วยเราก็จะมาช่วยไม่ได้เตรียมกันเลยไม่เตรียมกันเลยครับผมมาเพราะว่าเพื่อนไงใช่ใช่เพื่อนแยกกันหาก่อนแยกหาพี่เจอผมถามหาคนหน่อยครับพี่พอดีเพื่อนผมอยู่แถวนี้ครับแต่ผมเดินหาไม่เจอพี่พอจะเคยเห็นคนนี้ป่ะโอ้วันก่อนเขาก็อยู่นี่นะเขาได้มาขอบุหรี่พี่อ๋อผมที่ลงเกลืออยู่นี่ตีสองเขามาขอบุหรี่ก็เอาให้เขาอยู่เห็นหลายครั้งแล้วเขาอยู่แถวนี้แหละเห็นเขาบอกเขาก็ตอนอยู่แถวนี้เหมือนกันเขาชอบอยู่ตรงไหนพี่เนี่ยเขาชอบอยู่แถวนี้ในบริเวณนี่แหละตรงนี้เนี่ยเมื่อวันก่อนนี้เขานั่งอยู่เนี่ยเขาเจอก่อไฟเขาเลยลุกไปขอบุหรี่พี่ก็เอาให้เขาก็มานั่งอยู่บุหรี่เนี่ยเอาลงครับผมอย่าทำร้ายแย่เกลือไปยี่สิบใช่ยี่สิบเหรอเอาเจอแล้วเจอแล้วเจอยังเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมเอาเฮ้ยเจอแล้วเว้ยเดี๋ยวจ้องมาแล้วเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวตกใจเดี๋ยววิ่งเก้าใช่ป่ะเก้าดูที่เก้าอ๋อตรงนี้เป็นคนที่ได้รอดหมดเลยเหรอใช่ป่ะนี่ไงดูดิอยู่ไหนอ่ะใช่ป่ะต้องเรียกมันก่อนเก็บใช่เหรอใช่ไม่ใช่ไม่มีลายใช่ไหมใช่แล้วมันไปอยู่ไหนวะปกติมาทุกวันเจอทุกวันนะใช่เงี้ยเหมือนงมเข็มอ่ะใช่อันนี้เดินไปโดนตัดมาแล้วเจอไหมไม่เจอเพื่อนรู้จักเขารู้จักใช่คนรู้จักเยอะมากเลยใช่ใช่มันทะลุเขตได้เดินทะลุเขตกันได้ดิกินขนมยังครับครับผมดูขอบคุณนะครับอันนี้ถ้าไม่แท้กลับมานะรู้เรื่องนะพ่อลุงเขาบอกทางเลยเช่าเขามา4 2องค์กัน2เหรียญเขาเดินออกมาจากเส้นนี้เมื่อกี้เขาไปกินน้ำอยู่กับบินมอเตอร์ไซค์นี่ๆๆๆๆเขาเดินข้ามไปแล้วครับเก็บครับเฮ้ยโอ้มาตะเนี่ยนี่ๆๆไปไหนมากูตามหามึงนานแล้วแม่พี่เจอแล้วนะโหเจอแล้วโหกว่าจะเจอแม่ยันแม่เดี๋ยวชั่วโมงกูกับโต้งมาหามึงรู้จักโต้งป่ะอ๋อโต้งเอาวันนี้ครับจำได้ไหมเนี่ยใช่ใช่ตามหามอไซค์อยู่โอ้ไปหายใช่ป่ะมอไซค์หายหายโอ้เชื่อเนี่ยรอบเลยเนี่ยไปหาฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นไรกินนั่งนั่งกินนั่งกระเป๋าเขียวอ่ะเพื่อนเอ้ยล่าอะไรอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยภาพเพ้ออะไรเนี่ยขัดตัวเหรอทำให้อ่ะเก่งยีนอ่ะไอ้นี่ขัดตัวเหรอไว้ขัดตัวเหรอเอาทำให้ก่อนดูนี่ดูพระอันนี้ไม่ได้ลุงมาลุงไปถามหาไอ้ลุงอยู่ตรงสะพานไอ้วัดศรีบุญเรืองอ่ะอาบน้ำอาบผ้าดูนี่พระแท้ป่ะไม่เอาแล้วเอ้าใช่เหรอก็เล่นไปอย่างนั้นแหละอ๋อแกที่ไหนเสื้อพอได้ไหมโอ้ย50 บาทได้ได้ป่ะเจอแล้วเจอแล้วกำลังคุยกับเตียนพระอยู่ไหนไหนเป็นห่วงมากเลยไหนใจไหนป่ะเออจำได้ป่ะเล่นเหนื่อยเลยฮะพระบอลอ่ะพระบอลพระบอลเขาบวชอยู่ไงเนี่ยเฮ้ยไหนจะคุยไหมพระบอลไหนคุยพระบอลไหมไม่เอาเราคุยโดนตัวหาไม่เอาไม่ต้องโทรจะกินข้าวกินอะไรย่างไม่กินแล้วมานั่งก่อนดินั่งอยากให้นั่งก็นั่งอ่ะพระบอลสวัสดีครับมีคนคิดถึง
ใครอ่ะขมอนนะใช่ใช่พี่เมย์หน้าตามไม่ใช่บอลนี่บ้าหาบอลหาบอลกิฟต์กิฟต์ถามหาบอลนี่บ้าบอลอะไรนะบอลนี้แหละมันตีบอลนี้บอลเขมรเหรอไม่ใช่บอลนี้บอลปทุมบ้าไงบอลบ้าปทุมไงจะไม่ได้เหรอกิฟต์เออหลุดไปแล้วก็อยู่แถวนี้แหละไม่ใช่เขาถามว่าจำได้หรือเปล่าได้ได้เดี๋ยวผมโทรหาพี่ให้ก่อนพี่อยู่ปะพี่เพื่อนโทรหาผมเมื่อคืนเมื่อวานนี้ผมโพสลูกกิฟต์ไปเมื่อวานน่ะชื่ออะไรเขาไม่ได้บอกชื่อคนที่เป็นกระเทยด้วยเขาบอกว่ากิฟต์เคยดูแลห้องในเคยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยคนนี้จำไหมคนนี้จำได้ปะจำได้ใช่ไหมคนนี้กบไงใช่กบปะมาโทรมาเขาบอกว่าอยากใช่ผมว่าไม่ได้สูงสิงกับเขานะเขาอยากให้ผมมาช่วยเหลือกิฟต์แล้วบอกถ้าเจอกิฟต์ให้โทรหาเขาหน่อยได้ไหมเพราะเขาอยากจะส่งกิฟต์กลับบ้านเออแล้วก็พวกนี้พวกโค้กพวกอะไรเขาเนี่ยพวกเป็นห่วงเลยตีบิวใช่แต่9ติดต่อโค้กไปเขายินดีช่วยมากเลยตอนนี้ใช่คืออยากจะช่วยแต่ถ้ากลับบ้านนะไม่อยากให้อยู่แบบนี้มันรู้แล้วเพื่อนกันอ่ะคือเราอยากจะมาเห็นว่ากิฟต์อ่ะเป็นอะไรตอนนี้ใช่ไหมแต่คือเพื่อนปกติถูกปะก็ปกติอะไรก็ปกติอ่ะแล้วก็ใช่บางคนเขาบอกว่าตอนนี้ดีไม่ยุ่งมาใครตอนที่อยู่มีรถอ่ะแต่ชอบถือมีดเออแต่คุณคนแล้วถือมีดอะไรล่ะเออถือมีดอ่ะถือมีดมาทำอะไรล่ะไม่งั้นตำรวจก็จับผมแล้วเด็กเออเนี่ยทำมาบ่อยคนงานมึงเออไม่ใช่ละเออจะเล่ากลับบ้านมากระโจนด่าเยอะแล้วตอนนี้บ้านเพื่อนอยู่ไหนที่จะกลับหลังจองจอกถูกปะไม่ใช่บ้านเพื่อนเนี่ยบ้านเราเองก็บ้านเราอะบ้านใช่ใช่นั่นแหละที่พี่ชายอยู่อะเนี่ยโทรหาเขาอยู่เขายังไม่รับนั่นแหละแล้วไงเราไปส่งไหมพวกเสือไปส่งเดี๋ยวผมไม่ได้เองเดี๋ยวเคลียร์ตัวเองไม่ได้ดิเพื่อนเคลียร์ตัวเองเรื่องไม่ได้เป็นห่วงไม่หรอกบางทีเราอยากอยู่คนเดียวเสืออ้างไอ้เพื่อนไม่ได้ลืมด้วยว่าเคยโทรหาแกงหลายรอบแล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านอ่ะแล้วมันเฟซปลอมว่าติดโอ้โหติดหรอกไม่ว่าเราว่าโทรหาไอ้ว่ะตอนนั้นเราเพื่อนกลับจากนี่ด้วยกับผู้พระหมอนอ่ะกลับจากวัดอ่ะวัดอะไรก็พระหมอนไปบวชอ่ะอ๋อใช่เนี่ยหมอนก็คุยอยู่เออเนี่ยเขาจำหมอนได้ด้วยก็ผ้าผมอยู่ที่บ้านเขาเต็มเลยไปเอาด้วยนะผมให้ไม่เอาเนี่ยผมมาช่วยกินเนี่ยผมมาพบมาช่วยกินเนี่ยรู้ใช่แหละผมให้โต้เติร์นเข้ามาช่วยผมโต้มาไกลมากเลยเนี่ยรู้ใครบ้างเนี่ยเห็นผมเคลียร์ตกไปไอ้มาไกลเมื่อไหร่วิ่งไปกับวัดศรีบุญเรืองเนี่ยดูดิผมไปพอต้องกลัวหายอีกอ่ะก็ตามหาตั้งแต่เช้าอ่ะเพื่อนเอ้ยนี่หาเจดิเจผอมเลยเจไม่ตอนเนี้ยเกฟถ้าผมจะช่วยเนี่ยก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเข้าใจป่ะผมยังไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมเพื่อนไม่ใช่ใช่ป่ะเพราะผมเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวก่อนตามหารถใช่ไหมเดี๋ยวผมสูญหายไปเองอ่ะจะสูญหายไปไหนแล้วสูญหายไม่ได้ไม่เพื่อจะอยู่อย่างนี้หรออยู่แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมว่ากลับบ้านถ้าอยู่อย่างนี้พวกผมไม่ยอมนะอยากได้มอเตอร์ไซค์ได้นะไม่ทันแล้วผมไม่ทันหนึ่งมอเตอร์ไซค์อ่ะเอาเสือเก็บเอาไหมไม่ใช่ผมมีเยอะผมขายมอเตอร์ไซค์อยู่ให้ไปเจอที่บ้านงั้นกลับบ้านวันนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวผมไปกลับเนี่ยพาพวกผมไปเลยเดี๋ยวไปขึ้นรถแบบผมอยู่ก็ได้กลับวันนี้เลยไปร้องเพื่อนเดี๋ยวผมจัดการเองเพื่อนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมว่าเอาโทรศัพท์ไปผมใช้เครื่องพอแล้วเอารุ่นไหนรุ่นที่แบบว่าคุยตามตรงอยู่เลยฮีโร่ไงคนเอาฮีโร่ไหมต่องานแล้วไปต่องานหรือทำอะไรเอาไปทำอะไรเดี๋ยวบ้าไปยังไม่มีเลยแล้วไม่ใช่เมื่อกี้ผมก็โค้กเข้าไปมาแล้วห้องเข้าไปแล้วห้องวิจัยมันมีตู้อะไรด้วยใช่อันนี้ขยะไม่ได้แก่ผมก็มานอนอย่างนั้นแหละมานอนเล่นอย่างนั้นแหละผมก็เผาอะไรไม่ได้เปื่อยอะไรแบบไฟไหม้ของฟืนอ่ะเล็กๆอ่ะไว้ยุงกัดต้มอะไรอ่ะต้มกาแฟอ่ะต้มกาแฟป่ะต้มกาแฟไงอยู่บนซอยเหรอเออเนี่ยเขามาช่วยกันหมดเลยเนี่ยแม่งตกใจเลยตกใจตอนแรกเมื่อวานเจอลูกมาตกใจเป็นขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเขาจะต้องหาจ่าเจมไหมไม่ได้หรอกนี่ต้องหาจ่าเจมไปจ่าเจมเขาเป็นห่วงมากเลยเฮ้ยคุยยิงไม่ต้องโทรเลยเขาเป็นห่วงมากเลยผมอยู่ที่บ้านผมคุยเขาไม่ต้องโทรแล้วโทรศัพท์เคยมีไปไหนมันหายไปแล้วมันหายรถมอเตอร์ไซค์ก็หายสีเขียวป่ะสีเขียวไอ้นี่ไงวะก็เขาบอกมาพระหลวงตาไงหลวงตาบอกว่าเขาคิดถึงกันนะไปหาหลวงตาก่อนบ้างไปหาหลวงตาป่ะไปไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่เอาเลยอ่ะเขารู้เลยอ่ะบอกหลวงตาไม่ใช่แล้วผมจะยังไงไม่ไปโดนอะไรมาเนี่ยเตะกระเบื้องอะดิใช่เห็นเฮ้ยไปซื้อนี่น้ำยาล้างแผลไปดิซื้อยาล้างแผลซื้อเบตาดีนพวกอะไรเงี้ยเจอแล้วกิฟเนี่ยโค้กงามเหมือนเดิมอ๋อรายการโค้กอยู่ดิเอาดูอยู่เหรอ
นี่แต่ยังคิดถึงมากเลยมาครับไม่ได้ไปไงมันก็อยู่เฉยๆไม่กลับอ่ะดิเดี๋ยวเรากลับเดี๋ยวเรากลับถามเนี่ยว่าให้ให้มอเตอร์ไซคันยังไม่กลับเลยเนี่ยให้มอเตอร์ไซค์อย่าโดนตับจ๋าเจ๊ไม่ใช่สภาพนี้ขับมอเตอร์ไซค์ก็เรียบร้อยดิทำไมเขาบอกเขาจะเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาตามหามอเตอร์ไซค์เข้าบ้านไปก่อนเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ให้ที่บ้านไงจัดการตัวเองจัดการอะไรคุยจ๋าเจ๊มไหมไม่ใช่เดี๋ยวผมกลับเพราะตอนที่อยู่ที่บ้านก็เห็นคุยจ๋าเจ๊มนะจ๋าเจ๊มกันละครั้งหนึ่งไปพบซีโร่ครับผมจ๋าเจ๊มลพบุรีจำได้ไหมอยู่ที่บ้านก็คุยกันอยู่โอนโอนให้โค้ชนะไม่ต้องโอนให้ผมนะเพื่อนทักหาเจมจัดเจมจัดเจมต้องหาโค้ชเขาอยากได้โทรศัพท์ไอโฟน15โอ้โหโอเคครับเพื่อนเพื่อนทักหาโค้ชได้เลยผมไม่รับเงินโอนโอ้ขอมากเนี่ย FC ผม 4,000 กว่าคนดูเนี่ยเนี่ยตัดติดตามตั้งแต่เช้าก็จริงเพื่อนเออขอให้เราไม่รวยแล้วโอเคเพื่อนรักแต่ผมนี่ไม่ขออะไรขอเพื่อนกลับบ้านนะเอานี่เอาไอติมก่อนดีกว่าจริงๆกินข้าวอย่างกินคนละแท่งเนี่ยกินข้าวอย่างวางเก็บกินข้าวอย่างผมมากินแล้วตอนแรกเรามาโทษผมไปโพสหายนี่กิฟไม่มีใครรู้จักเลยพอบอกกิฟกากปุ๊บไม่แม่งรู้จักเว้ยไม่จริงจริงอ่ะนี่กิฟน้ำมันคิโลมาอยู่เนี่ยจริงจริงแล้วผมโพสตามหากิฟเขาบอกกิฟไหนไม่รู้จักบอกพอบอกกิฟกากกิฟกากบางเปียรู้จักข้างในแกจับได้ข้างในที่บอกให้ออกแล้วมันขี้โลมาถ่ายใช่ไหมทำไมมันดูถูกดูแค่เนี่ยกลับบ้านทางเดียวตอนนี้ที่จะช่วยได้ถ้าแต่ถ้ากิฟไม่กลับบ้านอ่ะพวกโค้กกับพวกนี้ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ไม่กลับอ่ะก็นั่งอยู่เนี่ยใช่ก็นั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมกลับวันนี้แหละเพื่อนโต้งมาไกลมากเลยเออรู้ใจมากเพื่อนซื้อวินโดว์อะไรมาสายไปเผาไม่ใช่ซ่อมรถบ่ายรถไม่มีแล้วไปเผาอะไรเรื่อยเปื่อยเลยเอาคุยกับเป้ก่อนนะเนี่ยคนมันห่วงเยอะมากเลยเก๊ตอนเนี้ยเอ้ยมาเถอะข้างมันว่ะเราไม่อยากคุยกับใครไม่อยากติดเสืออยากคุยกับเสือป่ะอยากคุยเพื่อนเราคุยไงเราเคยอยู่ด้วยกันมาเราอ๋อเราออกมาโทรหากูไม่ติดเลยอ่ะติดป้าเลยถึงที่บ้านโทรไม่ติดแต่อยู่บ้านมึงโดนเป้ปาเข้าเนี่ยเปิดเป้กับเป้โทรไปเฮ้ยมีสบายดีเฮ้ยมีไอ้เป้นี่เป้นี่เป้เดียวเนี่ยทำไมไม่เล่าจริงเนี่ยเอาขาวมาเพื่อนเดี๋ยวผมจัดการเองเพื่อนเมื่อกี้จะล้างให้เขาบอกดึงเลยเอาอันนี้มีเฮ้ยการจะเล็บมาจับเดี๋ยวผมจัดการเองเพื่อนตับระบายเลยไม่ต้องอะไรเลยว่าผมถึงเนี้ยผมจัดการคนเยอะไปมามุมกันอย่างงี้ด้วยเขาไม่ได้มามุมเขาไม่ได้มาดูเขามาเป็นหัวมาช่วยเหลือเขามาช่วยเหลือแล้วเข้าใจเข้าใจว่าแต่เราไม่เคยแบบเป็นอย่างนี้ไงก็ได้ว่าแบบใช่มันไม่เคยเป็นอย่างนี้เขินไงก็ได้ว่าอ้าวแล้วจะเป็นแบบนี้ทำไมอ่ะเออมึงไม่เคยเป็นอย่างนี้เขาเลยมาช่วยเนี่ยเพราะเป็นอย่างเงี้ยไม่มีเป็นห่วงกันเนี่ย 4,000 เท่าไหร่กี่ต้องเย็บป่ะน่ะ 4,400 มันดูว่าเป็นห่วงกันมันต้องใช้กันไกตัดเออไม่ไรเดี๋ยวมีอยู่ต้องขอไปเชิญใจได้ไหมครับจะตัดให้ก็จะเล็บใช่ผมจะอยู่นู่นป่ะกลับบ้านป่ะเออเดี๋ยวเรากลับเองกลับบ้านไหมหนองจอกเออเดี๋ยวไม่ถ้ากิฟต์กลับบ้านอ่ะพวกโค้ชพวกเสือเนี่ยได้ช่วยแม่กิฟต์ด้วยใช่เขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่บ้านไงบ้านมีตังค์ด้วยบ้านกี่บ้านมีตังค์ด้วยก็ไปเล่าให้เขาฟังเล่าให้พวกหลวงตาฟังอ่ะว่ากลับไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ได้เพราะมาไกลมากเลยมาจากวังน้อยเนี่ยเหมือนมาเขาปีเลยเนี่ยมาจากหัวหินนะเออนี่จริงโคกอยู่หัวหินเมื่อคืนอ่ะถ้านี่พากิฟต์กลับได้นี่ช่วยกันได้เลยนะช่วยได้เยอะเลยไม่เป็นไรเว้ยช่วยกระทืบพี่แม่ไม่มีใครกระทืบกิฟต์หรอกเขามาช่วยกิฟต์นั้นเลยเนี่ยรู้เรื่องกลับไปก่อนกลับไม่ได้นี่หน้าตาเหมือนน้องเลยและไอ้เฮียนี่เขาก็ไม่รับเขาด้วยไปเจอแล้วแต่นัดไอ้พี่เขาเนี่ยไปเจอจัดนัดป่ะเคยเข้าแต่สี่ป่ะกิฟต์เคยเข้าแต่สี่ป่ะไม่เคยอ่ะ2-1เฮ้ย7ด้วย2-1-7เออ2-1-7ไอ้เพื่อนเขาไม่ได้อยู่ตัวเขาขอยาเส้นตัวเนี่ยแม่มาตามหาอยู่อ้าวตอนนี้แม่มาตามหาอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันไงฮัลโหลครับจะต้องช่วยมาขนาดนี้แล้วตามไปก่อนเลยทิ้งเบอร์ไว้ผมเดียวเสืออันนี้กลับไปหาแม่กับพวกเราก่อนไม่เป็นไรจัดการไปผมไปเองที่ผมเด็ดบอกไปผมก็ไปไม่ได้ดิเพราะผมมาช่วยกันแล้วต้องมาเราก็กลับไปได้ดิผมก็อยู่นี่แหละพักนึงเดี๋ยวผมไปเคลียร์ตัวก่อนใครมาอาบน้ำเออเดี๋ยวเขาได้เจอผม
ันนี้มาผมไม่ค่อยนี่ด้วยใช่ป่ะไปหาพี่ไหนหาพี่ไหนเขตเหรอหาพี่เขตกลับบ้านไปพากลับบ้านวันนี้ไปได้ไหมเจอยังเจอแล้วเออว่าไงใครอ่ะรู้จักใครชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วอ่ะหยีอ่อนนุชอาจารย์หยีอ่อนนุชไปทำงานกูไหมเอาไหมเอาไหมเอาไงเอาไหมไปตอนแรกบอกอยากทำงานเออไปช่วยกูขนรถอย่างเดียวเนี่ยวันละ500เอาไหมเพื่อนเอาปะเอาไหมมีที่นอนให้มีอะไรให้หมดเออไปกลับบ้านเอาอย่างนี้ว่ะหรืออยากจะเป็นนักยูทูบเบอร์ถ้าอยากเป็นนักยูทูบเบอร์ต้องไปอยู่กับผมไปอยู่กับผมถ้าอยากเป็นคนขายมอเตอร์ไซค์ต้องมาอยู่กับผมขายมือสองไงใช่มอเตอร์ไซค์มือสองแต่เราต้องไปรักตามคอนโดก่อนนะก็คือไปคอยบิดคอให้อย่างเดียวเออคอยบิดคอเดียวคอยบิดคอยอกคอยไปช่วยยกอย่างเดียววันละ500นะเอาละ500ไปไหมปลาด้วยป่ะไปไหมไปเนี่ยเอาเริ่มจริงจริงจังก่อนไปเปล่าหรือจะเป็นแบบนี้เป็นแบบคอยถือกล้องให้เขายังไงได้หมดเนี่ยเพื่อนเขายินดีช่วยอยากให้มีอาชีพไม่อยากให้เป็นแบบนี้มันถามว่ามันอันตรายมันอันตรายอันตรายเพื่อนอันตรายแล้วก็เพื่อมองดูให้ดีดูเราไม่ดีดูเพื่อนไม่ดีใช่ป่ะเราก็เป็นเพื่อนกันเท่านี้ไม่อยากคนอื่นมองกันอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็ใช่เพื่อนดูดิเรื่องมันไม่มีอะไรมากเลยคือเพื่อนสมประกอบสติดีอะไรเงี้ยพวกผมก็สบายใจแล้วสบายใจแต่ว่าแต่งี้ว่าไม่อยากคนอื่นมองเพื่อนแบบนี้ใช่ป่ะรู้เดี๋ยวผมเซฟแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปแล้วแหละว่าถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมก็เซฟแล้วแหละผมก็ไปแล้วไปไหนล่ะเออเดี๋ยวผมกลับบ้านผมไม่ได้บ้านอยู่ไหนบ้านผมบอกว่าบ้านอยู่หนองจอกเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวเอาของเข้าตัวอ๋อเข้าอยู่ในก่อนก็ได้เหมือนน่าจะเจออะไรที่บ้านมาหรือเปล่าใช่ใช่จะกลับบ้านใช่ไม่อยากกลับบ้านแล้วก็ไม่อยากพูดแล้วก็ไม่อยากพูดมันไม่อยากพูดอะไรป่ะต้องตัดก็ลุ้นเอาอ่ะเนี่ยเขากล่อมกับเสืออยู่เนี่ยว่าเออใช่เพราะอย่างนี้ถ้าเราก็ช่วยไม่ได้ถ้ากลับบ้านก็ไปอยู่กับเสือไปอยู่กับเสือไปอยู่ได้ไปอยู่ผมได้ผมอยู่ได้อยู่แล้วผมมีร้านมีอะไรให้มันนอนเฝ้าร้านก็ได้เวลา500ใช่ป่ะล่ะใช่ดีกว่าให้มาอยู่แบบเนี้ยเพราะตัวผมก็ไม่ได้รวยอยู่แล้วเนี่ยมันก็เราขายมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยเปื่อยของเราไอเราก็เท่ซะด้วยใช่ใส่ของแบรนด์เนมด้วยเห็นมั้ยเนี่ยถ้ากลับบ้านอ่ะช่วยได้หรือถ้าไปกับเราก็ช่วยได้แต่ถ้าอยู่เงี้ยเราช่วยไม่ได้เราให้เงินไปอ่ะเราก็ให้ได้แค่วันนี้บางโรงพยาบาลไม่ไปเลยใช่ให้เงินใช้ก็เราให้เงินไปก็แค่โทรศัพท์ให้ไปเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้มันก็โทรศัพท์ไม่จำเป็นตอนเนี้ยโทรศัพท์ไม่จำเป็นเฮ้ยผมถามแกอย่างเดียวตอนแรกแกเดินขายวงไก่ม้าอยู่แล้วมันจุดเปลี่ยนอะไรแกเครียดอะไรแกถึงมาเป็นแบบนี้ผมไม่ได้ขายอะไรจุดเปลี่ยนตอนแรกอ่ะผมไม่ได้มาขายม้าผมมาเพราะว่าผมมาต่อดวงชะตากรรมต่อดวงชะตากรรมผมมาโดนฟันมาที่ที่5ว่าโดนฟันที่หัวมาแล้วผมมาเข้าไปผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาก็เจอเรื่องราวอะไรมากมายว่าที่เป็นของเราอะไรมันก็เลยว่าผมได้ออกมาจากบ้านออกมาแล้วพอดีว่าผมทะเลาะน้องผมน้องแท้ๆมั้ยไม่ใช่น้องคนละพ่อทะเลาะน้องแบบผมไม่เคยชื่อนะครับก็เขาว่าไล่ผมออกจากบ้านไล่ออกจากบ้านใช่ไหมล่ะแล้วเราว่าเราไปอย่างเงี้ยไปแล้วภาพอย่างเงี้ยเขาจะส่งหน้าเอาแค่ว่าแต่ว่าเขาว่าดูแลบ้านครับแค่ว่าแต่เราไม่ได้ทำงานอะไรเลยก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันจอดบ้านเราก็ทำงานบ้านทำเก็บกวาดทำอะไรที่ทำได้ก็ทำเราก็ทำหุงข้าวล้างจานแล้วเราก็ไปกินข้าววัดเราก็ไปขอข้าววัดช่วงแม่งจุดเปลี่ยนนิดเดียวเองแม่งบอกว่าตอนนั้นผมว่าโทรหาแกอยู่โทรหาเสืออยู่แต่เป็นเฟซปลอมโทรหาแต่เป็นเฟซปลอมเนี่ยเฟซผีเนี่ยไม่กดเฟซผีแม่งคนแน่นอนแล้วไงแล้วพอโทรหาเสือผมว่าโทรหาพวกตาเจมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถามว่าตาเจมมีงานทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยว่าออกมาต่อดวงชะตากรรมเนี่ยคือใครบอกให้เรามาใครบอกเราดูของเราเองอ๋อเราดูของเราเดี๋ยวเราดูได้พอที่ว่าก็มีดูดวงของเราเองได้เราดูเซนต์อะไรอย่างเงี้ยดูเรื่องอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้อยู่แล้วว่าตัวขลาอะไรอย่างเงี้ยเราพอเขียนได้อยู่อะไรมันเป็นยังไงเพราะอย่างเงี้ยแล้วเราตักได้อยู่แล้วเราก็ออกมาตอนแรกผมก็แทงอยู่สักผมก็สักอยู่ว่าไปแทงให้เด็กเฮฮาเนี่ยแล้วเมื่อเกิดเรื่องอะไรรู้ด้วยว่านิดนิดหน่อยๆนี่แหละแล้วผมก็โดนฟันแล้วผมก็ออกมารู้อ่ะว่าเข้าไปต้องโดนฟันอยู่นะผมก็โดนฟันตอนนี้ปัญหาออกมาแต่แผลไม่ได้เย็บด้วยแผลไม่เย็บด้วยเหรอไหนดูเลย
โทษทีเพื่อนไม่เป็นไรอ๋อเนี่ยเนี่ยกลางหัวเลยเราก็โดนฟันมาแล้วก็ใช้มือรับออกมาแล้วออกมาใช้อยู่ในพักแล้วเราเดินอย่างเงี้ยแม่งก็ปั่นกันไปนั่นนั่นนี่นู่นนี่นั่นเราก็แบบว่าแม่งทนไม่ไหวอ่ะแล้วระเบิดกระจายที่เนี่ยมันก็อยู่เราก็อยู่ที่นี่ตลอดนะก็ไม่ได้ไปไหนเว้ยสามปีที่ออกมาเนี่ยเราก็อยู่ที่นี่เว้ยเราก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็เราก็กลับไปที่มีนแล้วเออมันเป็นอย่างนี้ไงมันก็กลับไปคนที่ฟันเราก็ไม่มีอะไรแล้วก็แผลนี่ก็จะถามว่าเอาจริงๆหรือเว้ยเราก็ไม่ได้อะไรกับเขาเลยเว้ยก็จริงเขาจะว่าเขามาฟันเรานี่เออเพราะอะไรไม่ใช่ตอนมันจบไปแล้วผมไปแทงลายเรื่องหญิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปไอ้นี่กับเขาทำไมล่ะใช่ไหมล่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงนี้เขาแต่งงานกันมันเป็นเรื่องชู้สาวมองว่าเราไปอะไรกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้แค่นั้นเลยว่าเราก็เลยว่าจะเข้าไปเคลียอะไรอย่างงี้ไงว่าจังหวะเราเข้าไปแวะเข้าไปด้วยว่าเราก็ออกมาแค่ว่าแต่ว่าวันที่เราออกมาขับรถมาเกียร์มันหลุดแล้วเราก็เลยจอดใส่เกียร์ไม่ได้แล้วเราก็เลยจอดจอดรถแล้วเรากลับบ้านไปเราก็ไปเห็นภาพเหมือนว่าเราโดนยิงแม่งทับปืนยิงเราเราเห็นภาพเหรอเราเห็นภาพแบบว่ามีคนฟักมือมายิงเราเราเห็นภาพแบบนั้นมันแค่คิดยังไงมันเป็นภาพไงแล้วก็ไม่ลงคิดว่าเราแม่งหลอนหรือเปล่าแปลว่าเราแม่งหลอนมากวะไอ้เหี้ยซื้อถุงจะเส้นมาแม่งมีรูมีรูลูกคล้ายๆเหมือนลูกถุงสองจะกลับบ้านไปจะกลับบ้านไม่เห็นหมดอะไรหมดมันก็เลยว่าเฮ้ยเหี้ยวะเป็นอย่างนี้วะเราก็เลยกลับบ้านเป็นว่าเรื่องอะไรที่แบบว่าเหมือนมีเซนต์มาแบบอันนี้เหรอจะจุดเปลี่ยนใช่ไหมมึงทีมึงทีแววแววเงี้ยเหรอเราแววเหรอเราแววตลอดเวลาเงี้ยเหรอเราไม่แววด้วยแต่กูว่ามันแววอ่ะอืมฮะมันเนี่ยไอ้มันมีถุงขาวสีดำต้องเข้าใจมันมีกิ๊บขาวกิ๊บดำอยู่ในตัวใช่ไหมสามกษัตริย์จ้าเงินทองหน้าผสมด้วยใช่ไหมตบทะลุปอยไปเลยไม่ได้ไงใครกดระบบให้แกวะกดเรากดทะลุปอยมันเลยเป็นอย่างนี้ไงถ้าเราไม่ทะลุปอยเราก็เป็นอย่างนี้เพื่อนรักมันเป็นอย่างนี้ไงว่ากูให้เราไม่อยากยุ่งกับใครแล้วจ้ะก็เลยเราชอบทำอะไรแบบนี้ใช่ป่ะเก็บพวกผ้าแตกๆอะไรอย่างเงี้ยมากล้องแล้วเราก็ไปวางไว้เราเป็นอย่างนี้ไงเราไม่ได้ไปทำร้ายใครด้วยรู้อันนี้รู้อันนี้รู้แต่เราไม่ได้ทำร้ายใครด้วยเอามาซ่อมไปด้วยไม่เก็บมาแล้วผ้าแตกเหมือนกันไปที่ไหนพี่ไข่อ่ะได้มาว่าเราเจอเรื่องราวอะไรมากมายไงวะแล้วบางทีก็แบบว่าเราอ่ะแม่งคิดแบบว่าเขาถามเราว่าทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองมากถามว่ามึงไม่เปิดโอกาสเราเปิดโอกาสให้ตัวเองแต่คนที่เข้ามาหาเราอ่ะนั่นคือปัญหาไม่แต่ว่าเราไม่เอาเราไม่ได้เอากลับเลยใช่ขนาดพี่ชายผมยังไม่คุยกับผมแค่นี้ก็รู้แล้วน้องแท้เข้าใจว่าแค่นี้ได้มันเริ่มมั่นใจแล้วอันนี้ผมพอยิ่งคุยแล้วมั่นใจแล้วมันเปรียบเหมือนว่าไอ้ที่กูไม่เจอน้องมา3ปีแล้วกูมาเจอน้องกูอย่างเงี้ยกูต้องคิดถึงแล้วถูกต้องอยากคุยอยากเจออยากไม่ได้เข้าบ้านมากี่ปีแล้ว3ปีเองดาวยังไม่อยากกลับไปตอนนี้ไงเข้าใจว่าก็คือว่าดาวโดนน้องเราไล่แล้วลองคิดสภาพดูดิไม่รับสายเลยไม่รู้ว่าก็อยู่เรื่องราวเกิดแต่เราเป็นห่วงเราเลยออกมาคนเดียวโค้กออกมาคนเดียวมาใช้ชีวิตคนแรกใจกว่าเราเป็นความคิดเราอันนี้ใช่ใช่เราบายใจกว่าผมก็อิสลามด้วยแต่ผมชอบเครื่องรางของขลังชอบอะไรทำแล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็ไปอยู่ตรงโน้นมีเพื่อนอยู่คนที่ดุนจากว่าดุนอ่ะดุนหลังเหรอดุนหลังอ่ะจับหลังแล้วเราก็ไปโดนแม่งต่อยเนี่ยเพื่อนมันอ่ะแทนที่มันจะห้ามเราแม่งต่อยวันหนักแค่หยิบหนมไม้เฉยแต่ยังไม่ได้กินแต่ข้าวเอามาให้ทุกวันแต่เราไม่สู้เขาอยู่แล้วใช่ป่ะเราไม่สู้เขาอยู่แล้วเราอะเอาไปวางไว้เขาถามเฮ้ยมึงหยิบหนมไปกินเหรอเราให้ทุกวันให้เราเอาให้กุมารทองกินแต่เรายังไม่ได้กินแล้วเราก็เอากับข้าวที่วัดมาให้ใช่แล้วผมว่าปริญาณก่อนเลยว่าจะไม่เข้ามันก็จะไปเรื่อยแล้วที่ฟันหักเนี่ยแผลนี้ก็แผลนี้ทะเลน่ะไปแววไปก็เลยมันเจอปัญหาก็เลยอยู่แม่คนเดียวเลยปิดที่เวทเลยอ่ะก็ปิดที่เวทเรื่องเลยใช้ชีวิตแบบธรรมดาใช้ชีวิตแบบธรรมดาแบบนี้แล้วไม่มีกูขอตังค์ไม่มีกูขอตังค์ไว้สักวันนึงเนี่ยจะมีคนมาคุยแบบว่าต้องมากันแบบว่าไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ค่อยชอบเป็นอย่างนี้ไงไม่แต่พวกนี้คือครอบครัวหมดเลยนะรู้รู้ครอบครัวเข้าใจแค่ว่าทีมงานเราน้องน้องเข้าใจแหละแค่ว่าเรารู้ว่าแหละแต่ว่าเนี่ยเนี่ยคนเขาโทรมาอีกแล้วเนี่ยใครอ่ะเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยโอ้โหบอยบอยอะไรเฮ้ยมันบอยอะไรหนีอะไรหันหน้าหนีอ่ะเออมันหันหน้าหนีอ่ะทำไมหันหน้าหนีบอยมีไรแบนมาบอยทำไมหันหน้าหนีเลยวะบอยไปหันอะไรดีไม่มีหรอกมันค่อยอะไรหรอกบอกดิบอยบอกดิบอยมันบอกมันจะแก้มึงอยู่อะแก้ว่ามันอยู่แถวบ้านมึงเลยอะแกแกคิดดูดิแกบอกว่าเวลาเสือแย่แกเวลาพวกผมแย่แกแกบอกเฮ้ยพายพายแต่แกบอกว่าแกไม่มีแกไปเดินขอเขาอย่างเงี้ยแม่เออใช่ไม่อยากแกเป็นอย่างนี้เข้าใจป่ะถ้าอยากย่างเพื่อนเก่งเลยผมหาลงหางานทำไม่ก็นี่ไงก็เดี๋ยวไปกับเสือก่อนไปทำกับเสือก่อนไปดูก่อนแต่ลึกๆอ่ะอยากย้ายคนในครอบครัวใช่เป็นมาไปมาเป็นแทนเราใช่ถ้าเดี๋ยวย่างใช่เข้าใจไหมตัวลายเขาพูดรู้เรื่องเดี๋ยวแน่เดี๋ยวให้ตังค์ไปกินข้าวกินอะไรก่อนจะได้ไม่เดินขอใครเขากลับอีก2วันเนี่ยถ้าเสือโค้งมาโต้งมาเนี่ยกลับไหมให้เสือโค้งไปส่งที่บ้านเลยนะโอเคนะโอเคไหมถ้าโอเคเดี๋ยวตังค์ให้กินข้าวรู้เรื่องเอามาพากลับไปด้วยพาเอาไปทำไมล่ะไม่ได้พาใครอ่ะผมนักถือว่าทายแกไงเจ้าเอามาให้ไงแกเก็บไว้เฮ้ยเพื่อนให้ผมเหรอเอาดีดีให้แกเก็บไว้เอาแล้วหลบแล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกจับอีกแล้วเอาอีกพี่เขาซื้อมือแกเนี่ยเอาเนี่ยปลาหวานเนี่ยโบโต้เรียกโบโต้ป่ะโบโต้โบโต้อะไรวะโบโต้โบโต้ปลาหวานนี่เหรออ๋อโบโต้ตัวเอออันนี้ผมให้กิฟต์ไว้ติดตัวก่อน 1,000 แล้วอีก2วันเดี๋ยวผมโคก็จะมาเดี๋ยวไม่1,000นึงอันนี้รู้ไหมว่าใช้ยังไงเนี่ยแบงค์พันน่ะรู้ใช่ไหมรู้เนี่ยแต่อย่าเฮ้ยเอาเก็บไว้ไม่ต้องให้ผมเยอะเฮ้ยไม่ให้เยอะได้ข่าวมาไม่ดีข่าวอะไรอ่ะเพื่อไปเสพป่ะเอาไปไอ้เสพอ่ะไอ้พูดอย่างนี้พาผมไปนี่ด้วยพาผมไปได้ไปไม่ใช่ไม่อยากให้ไปเสพอยากให้ไปกินข้าวไม่อยากให้ไปขอใครอื่นเขาเออเดี๋ยวไปฝากเออเฮ้ยไม่ต้องไปฝากไม่ได้เดี๋ยวผมฝากไว้เพราะว่าผมไม่ให้แล้วคุณไปเบิกเอาเชื่อมดิถ้าสมมติว่าไปฝากร้านข้าวเงี้ยให้ไปช่วยเบิกเงี้ยไม่เอาหรอกเออยังไงนะก็ไม่ช่วยอีกเดี๋ยวถ้ามันไปเอาบ้างไม่เอามาทุกวันเออฝากก้าวไว้ไหมเออเอาแต่ผมให้เขากินร้านข้าวแล้วจ่ายทุกวันเลยร้านให้9ก็ได้ร้านข้าวไม่มีปัญหาเดี๋ยวสั่งไว้แล้วเดี๋ยวผมมีเลขจริงๆแล้วเออสั่งไว้ให้นี่มันก็ได้ดีกว่าอันการดีอันนี้ของผมว่าของเจเขาเนี่ยมาเบิกที่9ได้เลยมาเบิกที่9นะเออแต่อีก2วันต้องมานะเออยังมาไม่ใช่อีก2วันต้องกลับบ้านนะแยกติดตัวมันก็สัก100 200แยกใส่กระเป๋าเก๋อ่ะนี่อ่ะแยกใส่กระเป๋าเก๋อ่ะนี่เอาติดตัวก่อนแล้วที่เหลือมันด้านนู้นเออวางไว้เลยเรื่องที่เหลืออยู่ที่ผมอ่ะอยู่ที่9เออ9โอเคมั้ยเอาแค่นี้ด้วยนี่1,400นี่ให้อีกพันหนึ่งเป็น2,400ผมไม่ต้องให้อันนี้คืออยู่กี่วันสองวันไงสองวันนะเดี๋ยวผมมาหาคุณสองวันได้ง่ายแกลองไปจะซื้อเสื้อผ้าหรือจะอะไรยังไงซื้อก็ได้เสื้อผ้ามีอยู่แล้วโอ้โหแต่ยี่หลอกคุยกันเดี๋ยวก็ขาดอ่ะมาอันนี้เสื้อผ้าเพื่อนนี่เสื้อผ้าดีๆกันเลยโอ้ยเจ๊กอะไรนะโมเดมเนี่ยไหนขาดยินชอบเลยอ่ะไหนขาดนี่ขาดนี่โฮเอ็มอันนี้โฮเอ็มป่ะเล็กไปป่ะเอ้ยได้นี่โฮเอ็มเดี๋ยวก็จัดแต่งใหม่เดี๋ยวอีก2-3วันเนี่ยผมก็โค้กกลับมาถ้าเพื่อนไม่กลับบ้านเนี่ยถ้าเพื่อนไม่กลับบ้านเพื่อนมาอยู่กับผมแต่ถ้าเพื่อนไม่เลือก2อย่างนี้นะพวกผม2คนน่ะก็ไม่รู้มันสุดแท้แต่เพื่อนมันคือทางเลือกของเพื่อนเพราะตอนนี้เพื่อนยังไปไม่ไกลผมคิดว่าไม่ผมคิดสมองเพื่อนยังไปไม่ไกลตอนเนี้ยใช่โอ้ยผมไปนู่นแล้วเพราะเพื่อนยังรู้เรื่องอยู่รู้เรื่องอยู่ผมก็ไม่ได้แต่ผมดูแล้วเพื่อนน่าจะหลุดตอนเฉพาะเวลาใช้มันไม่ใช้ใช้ก็ไม่หลุดเวลาใช้มันไม่หลุดเพื่อนไม่รู้ตัวหรอกใช้แล้วอยู่เดียวผมรู้อยู่เดียวเรื่องเก่าเรื่องเก่ามันแทรกมาผมรู้หมดแล้วเว้ยผมใช้อะไรผมทำอะไรเมื่อก่อนผมก็เป็นเมื่อก่อนผมมุดอยู่ใต้ประตูอะแม่เมื่อก่อนผมก็โดดผมก็มุดอยู่ใต้ประตูเปิดม่านทั้งวันไม่รู้เปิดแต่มีอะไรแหวงไม่มีเหี้ยหรอกแหวงใต้ประตูเนี่ยโอ้โหรอดได้ทั้งวันนะผมอ่ะยิ่งเมื่อก่อนน่ะมันเสียอย่างจริงแล้วผมก็บอกกับคนอื่นว่าผมไม่รั่วจริงอาการเดียวกันเลยรู้อะไรมันเรื่องจริงอ่ะเป็นมั้ยล่ะเออเปิดบ้านอ่ะเปิดแม่งไปเถอะเปิดมีเหี้ยแล้วก็ไม่รู้เสียงคนเดินบ้างอะไรบ้างอย่างจริงเลยเหี้ยอยู่ดีกระโดดออกจากบ้านแล้วงั้นอ่ะเฮ้ยแล้วเขาบอกว่าเราไปจริงอยู่ดีก็กระโดดอยู่บ้านกูก็เป็นโอ้ะนั่นใครครับใช่พ่อแม่กิ๊ฟป่ะเฮ้ยไม่โทรมาแม่ไม่รู้ไม่ได้มาได้ไงวะ
ไปเอามาได้ไงเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเจอตัวกิ๊บแล้วครับเดี๋ยวนี้เพื่อนโซเชียลมันแรงไม่ใช่จะเอายังไงจะเอายังไงให้ส่งกลับบ้านหรือยังไงครับบังมาหามันได้ไหมมันคิดว่าบังใช่มันคิดว่าบังไม่เอามันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมคุยกันอยู่เนี่ยก็มันพูดอย่างเงี้ยมันพูดทำนองเงี้ยมันไม่กลับให้ตังค์ให้อะไรมันก็ไม่เอามันก็ไม่กลับตอนนี้ไม่ใช่ก็คือที่ว่าตอนนี้มันน้อยใจบังอ่ะไม่น้อยอยากจะให้มันบอกอยากจะให้บังมาคุยกับมันอะไรเงี้ยอยากให้คนทางบ้านที่คุยนะอยากให้คนทางบ้านมาคุยกับมันมากกว่าบังหรือน้องก็ได้ที่อะไรเงี้ยไม่นี่คุยใครอ่ะถ้าบังเอามันกลับใช่ไหมพวกผมก็โค้งอ่ะช่วยเต็มที่เลยแต่ถ้าว่าบังคนไหนเนี่ยผมช่วยกันได้ไม่เต็มที่บังอะไรเขาอยากรู้ว่าบังอะไรชื่ออะไรนะบังชื่ออะไรอูดบังอูดได้ป่ะใช่พี่เราป่ะใช่นะมาหามันได้ไหมตอนนี้มาหามันได้ไหมใช่ตอนนี้อยู่กับกิฟตอนนี้อยู่ที่แยกอะไรวะเนี่ยแยกบางกะปิเลยแยกไอ้สำนักงานเขตบางกะปิถ้าเจอแยกสำนักงานเขตเลยผมว่าบางมาดีกว่าถ้าแม่มาไร้ประโยชน์ไม่ต้องมาใช่เพราะว่ามันปล่อยมันบางอย่างเดียวตอนนี้ช็อตโดนจุดโดนจุดเสือพูดโดนจุดเพราะทางบ้านดูแล้วทางบ้านลงมาปล่อยมาไม่ได้อะไรหรอกโดนต้มอ่ะตรงข้ามผมว่าทีเราอยากใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเลยครับไม่ได้เพื่อนจะมาใช้ชีวิตอย่างนี้เราพังอ่ะถ้าเพื่อนมาเราจะทำแบบว่าให้มันเหมือนเดิมตำรวจเขาปล่อยเราจะอยากให้มันเหมือนเดิมเอออยู่ด้านข้างตำรวจเพื่อนฟังนะถ้าเพื่อนออกมาใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยมันมีอีกอย่างนึงก็คือว่าออกมาทำมากินแล้วก็เช่าบ้านเช่าช่องแล้วก็นึกออกมาทำงานแบบเนี้ยไม่เล่นร่อนแบบเนี้ยโอเคไม่มีใครเป็นห่วงแต่ถ้าเพื่อนออกมาทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้พอเพื่อนๆมันรู้แล้วเนี่ยมันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ใช่ไหมใช่ป่ะล่ะเนี่ยเพื่อนๆหลายคนนะที่เจอกิ๊ฟมานี่ก็โทรมานะนู่นนี่นั่นซื้อดิพ่อโอนแท็กมาอะไรบอกมาเออโหไปดูหน่อยอะไรหน่อยโอนตรงโอนตังมาให้อ่ะทุกคนเนี่ยเป็นห่วงกิ๊ฟหมดไม่ว่าจะในโซเชียลหรือจะตรงเนี้ยไม่ใช่เขาห่วงกิ๊ฟหมดดังผมดังไปถึงขนาดนั้นได้ไงเฮ้ยแกดังนะเว้ยตอนนี้ดูว่าแกกดข่าวใหญ่เยอะมากข่าวไปไหมเรือนจำกดกบข่าวที่ยิงเงินพารากอนที่กบไปหมดเลยเนี่ยมาช่วยเหลือท่านกำนันนกเลยเออเนี่ยข่าวมาว่าใครมาเนี่ยถ้าผิดหน้าผิดหูผิดตาพูดผิดหูนี่วิ่งเข้าแทงเขาเลยตกใจป้าเออขนาดนั้นเลยเออนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวก็พักผ่อนหย่อนใจสบายใจแล้วนะครับเดี๋ยวรอบังอูดพี่ชายเขามาไม่ต้องมาเดี๋ยวเจอกันขอผมกลับก่อนเดี๋ยวพี่สาวเจอกันโอเคเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเพื่อนเฮ้ยเอาเงี้ยฉันมาฝากกูเงี้ยเอาไปเลยกูให้เลยเนี่ยเอาป่ะต้องใส่อะไรอ่ะไม่ได้กูติดปากกับบ้านได้ชอบไหมชอบนี่เหรอแล้วกูต้องไปหาซื้อใหม่ใช่ไหมเนี่ยไอ้ยาให้มันช่วยนะให้มันช่วยให้หมดเวทีที่เอาเครื่องเสียงด้วยเฮ้ยแต่หมดห่วงแล้วสบายใจแล้วทุกๆคนก็คงยังสบายใจเหมือนกันแล้วก็ลุ้นกันมาทั้งวันแล้วเอาวันนี้ไว้พอซ้ำนี้ก่อนนะพอซ้ำนี้ก่อนนะโอเคครับก็เดี๋ยวจบไว้แค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาใหม่วันเสาร์บังไม่รู้ว่าบังจะมาตอนไหนเราไม่รู้เดี๋ยวแต่ในที่แน่รับปากกันแล้วก็คือวันเสาร์เจอกันนะเพื่อนอาบน้ำแต่งตัวอร่อยนะขี่รถเล่นนะโอเคนะขี่รถเล่นหนูไม่ไปหรอกไปดิเดี๋ยวไปนั่งขี่รถไม่ค่อยแข็งไอ้เสือกระบะมาแล้วผมก็เอารถเอ็มซีนี่มาเออป่าไอ้เพื่อนเข้าป่าสนุกแต่ไปกับเพื่อนมันไม่ใช่คนอื่นใช่ป่ะกับเพื่อนกันใช่ป่ะไปได้อยู่แล้วใช่ป่ะโอเคไปภารกิจนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องสองคนด้วยน้องก้าวกับน้องครับผมน้องหนึ่งแล้วก็หลานนี่ดูดิหลานเดินตากแดดทั้งวันกันนะครับที่ทำให้ผมได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ผลลัพธ์จะเป็นยังไงมีภาค2ภาคต่อนะเราก็ต้องเดี๋ยวให้คนเสาฟังเดี๋ยวนี้ไปถึงวันเสาร์ก็ต้องให้ก้าวดูแลต่อนี่นะต้องขอขอบคุณมากคนดีของแผ่นดินของมากครับขอบคุณทั้งสองคนเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับครับผมอ๋อคุณแม่ดูไลฟ์สดผมอยู่เหรอครับใช่โอ้โหแล้วก็กดไปกดไม่ทันจะคุยกับคุณนั่นแหละแต่กดไม่ทันเขาเหมือนว่าเขาอยากจะกลับบ้านเหมือนกันครับเขาอยากจะกลับไปอยู่บ้านครับแม่เอาอย่างนี้ก็คือวันเสาร์ใช่ไหมครับครับแม่จากวันเสาร์กี่โมงครับบ่ายโมงครับแม่บ่ายโมงบ่ายโมงใช่ไหมครับนอนคิดทั้งคืนเลยจะไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงหาเขาก็ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับแม่ขอบคุณมากมากเลยนะคะครับแม่ครับแม่เจอกันวันเสาร์นะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยได้แม่เขามาแล้วกำลังใจมาเต็มด้วย
เดี๋ยวมาลุ้นเอาว่าเขาจะกลับไปกับแม่หรือเขาจะต้องการบวชหรือว่าอยู่กับไอ้เสือเดี๋ยววันเสาร์ค่อยสรุปกันให้ชีวิตพวกเรานั้นเป็นบท